ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กทาวกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนท์จากช่องบีเจที่พี่อิงอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มาอยู่ในคลิปแจกบัตรเกน้ำชมก็คือเป็นคลิปคลิปนี้น้ำชมครับก็ที่ผมลงไปเมื่อเช้าว่าแจกบัตรเกน้ำเป็นยูดีไว้5รางวัลน้ำชมครับก็นั่นแหละผมก็จะมาแจกบัตรเกน้ากันน้ำชมครับก็จะมาสุ่มน้ำชมครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงน้ำชมพอดีว่าผมไปทำธุระมาน้ำชมครับได้มาดึกมีคนฝัดข้อความด้วย1คนนะครับซึ่งผมลบทิ้งไปแล้วครับแม่งฝัดประมาณ50กว่าข้อความคุณผู้ชมอย่าฝัดข้อความนะครับมันลบยากครับมันไม่ลบยากหรอกแต่มันน่ารำคาญครับตั้ง50กว่าข้อความกว่าพี่จะลบเสร็จโอ้โหแล้วพี่ลบหมดนะครับใครที่แบบว่าเม้นต์ประมาณว่าแนวโน้มเป็นแบบฝัดข้อความคุณผู้ชมก็คือมากกว่า2หรือ3คุณผู้ชมครับพี่จะลบทิ้งทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ50 20อะไรเงี้ยแต่คนที่เม้นต์1หรือว่าเม้นต์2ถ้าเม้นต์2อันหรือ3อันเนี้ยพี่จะลบแค่1หรือ2คุณผู้ชมให้เหลือ1คุณผู้ชมครับก็ตามนั้นนะครับชุดใหม่เท่คุณผู้ชมครับหลักๆคือเสื้อมันใส่ไม่ค่อยเท่กับพี่โดยะแต่ว่าพี่เอามาใส่กับตัวนี้ก็เท่ดีคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับก็มาแจกบัตรแกหน้าดีกว่าคุณผู้ชมครับแจกบัตรแกหน้า5รางวัลเออนี่ลืมโอเคลืมไปพี่เติมเงินเข้าขั้นเทพอยู่โอเคคุณผู้ชมครับก็ลืมเอาเติมเงินมาโอเคครับคุณผู้ชมจืดๆซุ่มมาคนแรกคนนี้โอเคครับเป็นคนที่ได้นะคุณผู้ชมครับรางวัลแรกคุณผู้ชมครับเป็นบัตรแกหน้า20บาทคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมพี่ไม่แจกเยอะๆครับคือพอดีว่าพี่ไม่ค่อยมีงบนะครับไม่เห็นหรอกครับมัดมังกรพี่ยังไม่ได้เลยงบพี่ไม่พอคุณผู้ชมครับก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้คุณผู้ชมครับโอเคมาแต่พี่จะแจกทุกวันเสาร์คุณผู้ชมครับใครที่พลาดเสาร์นี้ก็รอเสาร์หน้าคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่แจกบัตรแกหน้าทุกวันเสาร์อยู่แล้วซื้อบัตรแกหน้าคุณผู้ชม5ใบเที่ยวนี้ไม่ซื้อเกินนะไม่ซื้อเกินท่านผู้ชมเงินคุณไม่เพียงพอแป๊บนึงขนาดไม่ซื้อเกินนะเนี่ยแป๊บนึงท่านผู้ชมต้องรีกันท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเติมเงินเขาแล้วเราต้องรีแป๊บนึงท่านผู้ชมเพราะว่าประวัติการเติมเงินอ่ะมันจะขึ้นช้านิดนึงท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่ก็คือประวัติการเติมเงินของพี่ท่านผู้ชมเขากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ย200ป่ะคือเว็บนี้ไม่โกงไม่เกียร์ 100% ท่านผู้ชมเพราะว่าผมเติมก็ดูแล้วกันว่าพี่เติม14บาทพี่ก็เติมครับบางทีพี่เติมมาสุ่มของเล่นเฉยก็คือเนี่ย300 400 200ป่ะพี่สุ่มแบบเติมทีละ100 200แล้ว200ท่านผู้ชมว่าเติมประจำท่านผู้ชมสำหรับเว็บนี้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่โกงไม่เกียร์โอเคเงินเข้าแล้วท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็มาซื้อบัตรเกน่ากันจุด5ใบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาซื้อแล้วมันจะอยู่ในกล่องข้อความท่านผู้ชมเราก็มากดที่กล่องข้อความท่านผู้ชมครับข้อความจุดโอเควันนี้พี่สตรีมนะครับเดี๋ยวพี่ไปสตรีมนะท่านผู้ชมแต่พอพี่ไปอาบน้ำกินข้าวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วนะประมาณไม่เกิน3ทุ่มพี่สตรีมแน่ๆท่านผู้ชมครับโอเคครับแจกไปแล้ว1คนเดี๋ยวพี่รีบแจกรีบไปเลยท่านผู้ชมครับใครที่พลาดโอกาสนี้ไปก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมสัปดาห์หน้ามีใหม่หรือไม่ก็ไปติดตามช่อง2ไว้ท่านผู้ชมถ้าช่อง2ถึง 5,000 ซับปุ๊บพี่มีแจกหนักแน่นอนท่านผู้ชมครับแต่ช่อง1ได้แสนซับพี่ก็แจกเลยท่านผู้ชมอันนี้คนนี้เป็นคนที่2ที่ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าทุกวันเสาร์พี่แจกแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ชอบดูสายกิจกรรมหรือไงมาเม้นทุกวันเสาร์ก็พอคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยผมดูสายนี้อยู่แล้วก็ดีครับคุณผู้ชมครับเราจะได้แบบว่าเอ้ยเราขอเดียวกันเงี้ยเวลาพี่ทำคลิปรีวิวกิจกรรมเงี้ยน้องจะได้มาดูอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมครับแต่ถ้าใครแบบว่าเป็นสายเล่นคุณผู้ชมอยากเล่นกับพี่ก็นั่นแหละแนะนําเป็นช่อง PJTP 2คุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่สตรีมอยู่ทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่สตรีมก็คือวันนั้นขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรมากมายรอเล่นครับท่านผู้ชมครับแต่เก็บแมปใหญ่นี่คือคนที่อยากเก็บแรงแมปใหญ่ท่านผู้ชมรอแรงรีก่อนนะถ้าแรงรีผมใจนี่ให้อะไรเนี่ยหรือ1อันเองพี่ผมขอนะคืออะไรครับเหลือ1อันอ๋อแสดงว่านั้นเหลือ1อันใช่ไหมครับก็ขอให้น้องได้แล้วกันครับพอนายน้องได้นะครับทีมโน1นะครับพอน้องได้บัตรเกน่าแล้วทีนี้น้องก็ต้องไปสุ่มท่านผู้ชมเหลือ1อันขอให้ได้แล้วกันเพราะว่าคือพี่ก็เหลือ1อันเหมือนกันแต่มันออกยากมากท่านผู้ชมบางคนก็บอกหมดเยอะบางคนก็บอกหมดน้อยพี่ก็ไม่แน่ใจท่านผู้ชมครับแต่ว่าโดยการสุ่มของพี่แล้วคือพี่ว่ามันก็คือแบบ4อันแรกมันเหมือนออกง่ายมากท่านผู้ชมครับแต่ว่าพี่ว่ามันต้องไปดึงอันท้ายแน่ๆเลยเฮ้ยคนนี้ผมม่วงเมื่อกี้เห็นอยู่สรุปคือน้องผมม่วงคนนี้นี่เองขอนะครับพี่ให้ลืมเปิดไมค์วะฮัลโหลโอเคไมค์ขึ้นท่านผู้ชมครับเที่ยวก่อนผมปิดไมค์แล้วผมลืมโอเคครับเลือกสินค้าแล้วโอเคแล้วก็คนสุดท้ายครับจะเป็นใครเอ่ยโอ้โอเคคนนี้คือใครเนี่ย
โอเคครับน้องคือคนสุดท้ายที่ได้ในค่ำคืนนี้คุณชมครับใครที่ไม่ได้คุณชมในสัปดาห์นี้พลาดไปคุณชมรอสัปดาห์หน้าได้คุณชมครับหรือไม่ก็รอพี่มีแจกเรื่อยๆคุณชมครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะแจกเมื่อไหร่คุณชมคือหลักๆอ่ะการแจกของพี่ก็คือพี่ต้องได้งบก่อนไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่วันเสาร์พี่อาจจะแจกก่อนวันเสาร์ก็ได้คุณชมครับถ้าเกิดได้งบนะถ้าเกิดพี่มีงบมีแบบมีงานเข้ามีอะไรมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะมาแจกคุณชมครับก็คือว่าเหตุผลที่พี่ไม่ได้แจกทุกวันเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีงบขนาดนั้นแล้วถามว่าทำไมพี่ไม่แจกเยอะๆครับก็อย่างที่บอกงบพี่ก็มีน้อยคุณชมครับหลักๆก็คือพี่เติมเกมจริงแต่ว่าพี่ไม่เติมเยอะขนาดนั้นก็คือพี่เติมแจกที่เห็นว่าเติมเข้าเวทขั้นเทพเยอะๆอย่างเงี้ยคือหลักๆอ่ะพี่เติมแจกซะมากกว่าคุณชมก็คือเหมือนกับว่าเติมเข้ามาสำหรับแบบว่าแจกคนดูนะหลักๆ100-200นี่คือเติมแจกคนดูคุณชมครับในรายอาทิตย์แต่ละอาทิตย์คุณชมครับก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าคุณชมครับก็นั่นแหละแล้วก็มีเติมให้ตัวเองบ้างบางครั้งคุณชมครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ของฟรีเนี่ยก็ฝากติดตามช่องพี่ไว้คุณชมครับ PJ.TPE นะคุณชมมีแจกเรื่อยๆแล้วก็มีสอนรับของฟรีอยู่บ่อยๆคุณชมครับก็ยังไงก็ฝากกันหน่อยนะคุณชมครับแล้วก็สำหรับใครที่คิดจะเติมเกมคุณชมครับนึกถึงขั้นเทพคุณชมครับก็บริการเติมเกมดีๆคุณชมครับเว็บขั้นเทพออนไลน์คุณชมครับเติมคุ้มครบจบในที่เดียวคุณชมมีทุกเกมคุณชมครับไม่ว่าจะเป็นเติมRV Free Fire หรือว่าเติมไปแกหน้าเชลนะครับ Free Fire ก็มีคุณผู้ชมครับแล้วก็ Call of Duty ถ้าเกิดจะเติมเกมเนี่ยเติมขั้นเทพจะถูกหน่อยคุณผู้ชมครับเติมพาร์ทเมลก็มีนะครับแต่พาร์ทเมลจะต้องคุยกับต้องอยู่แบบว่าเราต้องว่างแบบว่าคุยกับไอ้เนี่ยคุณผู้ชมแอดมินนะครับในการเติมให้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเติมกับ Free Fire นี่ก็บริการนี้ก็ค่อนข้างจะถูกคุณผู้ชมครับถูกพอๆกับร้านเติมเพชรคุณผู้ชมครับเท่าๆกับร้านเติมเพชรทั่วไปคุณผู้ชมครับบางทีก็ถูกกว่าด้วยป่ะเนี่ยบางอย่างถูกกว่ามีแพ็ครายเดือนแพ็ครายสัปดาห์คุณผู้ชมไม่แน่ว่าอาจจะมาแจกแบบว่าเป็นแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์สักวันคุณผู้ชมหรือไม่ก็แจกเป็นสิทธิ์ขั้นสูงคุณผู้ชมครับก็ฝากติดตามมาด้วยกันคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าแจกเมื่อไหร่คุณผู้ชมไม่แน่อาจจะฉลองแซนซับ 5,000 ซับอะไรเงี้ยอาจจะมาแจกเป็นสิทธิ์ขั้นสูงก็ได้คุณผู้ชมครับก็ฝากติดตามไว้คุณผู้ชมครับช่อง PJTVE นะจ๊ะแล้วก็ผมยังไม่ได้เปิดช่องตัวเองเนี่ยอันนี้มันรหัสสาขา2คุณผู้ชมไม่แจกนะคุณผู้ชมรหัสสาขา2เนี่ยมีหลายคนถามว่าพี่ครับรหัสสาขา2พี่แจกมั้ยครับพี่ไม่ได้แจกรหัสสาขา2นะจ๊ะต้องเข้าใจตรงกันนะครับโอเคหลักๆนี่ก็คือเอาใส่แจ็คลงคลิปเหรอจะโดนลิขสิทธิ์มั้ยปิ๊บปิดก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือช่องสายแจกคนหล่อท่านผู้ชมครับเป็นช่อง2ของสายแจกท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่อยากเล่นกับสายแจกท่านผู้ชมอยากออกสตรีมสายแจกก็สามารถไปติดตามช่องสายแจกคนหล่อได้ท่านผู้ชมเป็นช่อง2นะครับซึ่งสายแจกเอาไว้สตรีมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่แชร์ก่อนแชร์ไปชื่อช่องว่าอะไรสายแจกคนหล่อเขาตั้งเองสายแจกเขาเป็นคนหลงเตงอย่างเงี้ยแหละก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผู้ชมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยผู้ชมส่วนตัวนี้เป็นตัวสาขา2วันนี้ไม่เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เอาตัวสาขา2ออกละเอาสาขา1มาเล่นนะผู้ชมแต่หัวนี้มันเท่จริงนะหัวฟรีใครยังไม่ได้ต้องเอาผู้ชมคือหัวฟรีมันเท่จริงอ่ะคือยอมรับมันเท่อ่ะผมว่าเท่นะอาจจะใส่กับเสื้อไม่โอเคผู้ชมแต่ว่าใส่กางเกงมันโอเคมากแต่สำหรับคนที่แบบไม่มีเสื้อกล้ามพี่แจ๊ดผู้ชมเพราะว่ามันเป็นชุดเสียตังค์ผมจะใส่กับชุดฟรีครับพี่ชุดไหนโอเคบ้างปกติใส่กับชุดมันก็โอเคคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบชุดมันเหมือนพี่ใช่ไหมก็เดี๋ยวหาไอเดียแต่งให้อันนี้ก็ไม่โอเคคุณผู้ชมหลักๆผมว่ามันเข้ากับชุดถอดเสื้อมากกว่านะนี่คุณผู้ชมเสื้อเอล็อกดูไม่ค่อยคือเสื้อนักโทษได้อยู่คุณผู้ชมครับผมว่าเนี่ยเข้ากับชุดพวกนี้อยู่นะเนี่ยกางเกงมันสวยคุณผู้ชมหลักๆคือกางเกงสวยได้อยู่ได้อยู่โอเคคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คุณผู้ชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคุณผู้ชมครับแต่ว่าชุดมันสวยนะโดยรวมคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละอย่าลืมไปเอาคุณผู้ชมครับสำหรับของฟรีสับยุทธพี่สตรีมยังครับแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่ตอบคุณผู้ชมครับโอเคไปละบ๊ายบายคุณผู้ชมอย่ารีบลงคลิปให้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวสตรีมช่อง2คุณผู้ชมไปละ